เลยปีใหม่เป็นไงบ้างครับปีใหม่เป็นไงปีใหม่ดีครับก็ใช่ครับแต่ว่าคือไปก่อนที่จะเป็นปีใหม่ครับผมแล้วปีใหม่จริงๆอยู่สระแก้วครับไปร้องเพลงเรากลับมาเข้าดาวเมืองไทยบ้างไงใช่กลับมาเข้าดาวมาทำงานครับที่เมืองไทยครับพูดถึงทริปหน่อยทำไมถึงเลือกไปประเทศนี้คะอังกฤษครับคือผมไปอังกฤษเพราะว่าคือจริงๆเกิดมาไม่เคยไปยุโรปเลยครับอันนี้ก็ครั้งแรกแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมดูฟุตบอลน่ะก็เชียร์ทีมแมนยูเชียร์ตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากจะไปที่อังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเมื่อก่อนมันไปยากคือมันต้องมีวีซ่ามีอะไรตอนเราขอไม่เป็นเนี่ยตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็โอเคพอโตขึ้นมาหน่อยก็มีโอกาสเขาเป็นแล้วใช่ครับที่ไปยุโรปเลยด้วยซ้ำปกติผมก็อยู่แถวนี้แหละเอเชียอะไรเงี้ยไปกี่วันครับคุณไป9วันเองครับฟินไหมครับฟินมากครับคือบ้านเมืองเขาไม่เหมือนเราเลยเราก็จะได้เห็นอะไรที่แบบเหมือนเราดูในหนังอะได้อยู่ในหนังครับผมก็มีบางอย่างก็ต้องตัดออกไปเยอะแยะเหมือนกันครับเพราะว่าเราไปครั้งแรกมันเราก็บางอย่างไปถึงวันแรกอะมันก็กระตุกตะกากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเองด้วยเนาะก็เลยลำบากนิดนึงใช่ครับแล้วมีที่แบบว่าพลาดไปไหมคะที่เราแผนว่าจะไปครับแต่ว่าไม่ได้ไปอะไรเงี้ยที่สำคัญเลยก็คือที่ไม่ได้ไปอยากไปดูสโตนเฮนจ์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ไปเพราะว่าอยากกะจะเช่ารถไปแต่ไม่ทำบัตรใบขับขี่ไอ้ทางคนก็เลยแบบพลาดความสูงและข่าวว่าไม่ได้ไปคนเดียวกลัวใครหรือเปล่าคะหวานไปครับไปด้วยกันครับไปด้วยกันแต่ว่าก็ไปเจอพี่ของผมด้วยเรียนอยู่ที่นู่นเนี่ยครับมีหวานไหมคะฮะหวานไหมทุกคนบอกหวานก็ดีครับหวานไม่ลงรูปแบบเปิดก็เปิดแค่หลังก่อนก็เปิดก่อนค่อยเป็นค่อยไปครับนานเลยค่ะตอนนี้7ปีแล้วครับคือเราทำอย่างนี้เพราะว่าเราเช็คตลาดก่อนหรือว่าไงครับเช็คตลาดไม่บางทีมันก็เขินๆอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมแต่ที่นั้นผมก็ไม่เคยปิดนะเวลาเราไปตามห้างไปอะไรดูหนังอะไรเงี้ยก็ไปกันตามปกติภาพหลังนี่โอเคใช่ไหมเปิดจากข้างหลังก่อนเราไม่เปิดก็โอเคครับก็น่ารักดีก็เป็นคือปกติก็ยังไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงครั้งนี้เนาะก็เลยแบบก็ลงหน่อยมันเป็นข้อห้ามหรือว่ายังไงข้อตกลงอะไรหรือเปล่าไม่มีข้อตกลงครับผมอันนี้เราก็ผมตั้งใจลงแบบนี้เองอะไรแต่ฝ่ายหญิงเขาโอเคใช่ไหมคะว่าถ้าเราเปิดตัวเราแบบเปิดเผยเขาต่อสาธารณะอะไรเงี้ยก็เขาก็โอเคครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่คุยมาตั้งแต่แรกคือเขาบอกเขาขอใช้ชีวิตแบบของเขาแบบนั้นเดี๋ยวเขาสบายใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยกี่ปีเขากลัวไหมครับว่าต่อไปถ้าเกิดเริ่มมีข่าวอะไรเรื่องจากคุณเออคือเรื่องโฟกัสละเดี๋ยวไม่กลัวนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าตั้งแต่แรกที่ได้คบกันมาที่คุยกันมาเนี่ยก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วคนที่เป็นเพื่อนกันก็จะรู้อยู่แล้วผมไปไหนมาไหนผมว่าหลายคนก็คงเห็นผมบ่อยอะไรนานยังค่ะที่คุยมา7ปีแล้วครับ7ปีแล้วครับแฟนคลับว่าไงบ้างคะโอ้แฟนคลับผมซัพพอร์ตทุกอย่างที่เป็นผมครับน่ารักมากเปิดรับครับคือแฟนคลับเขารู้อยู่แล้วครับแล้วเขาก็เหมือนซัพพอร์ตในสิ่งที่ผมเป็นอยู่แล้วแล้วเขาก็รักทุกคนที่ผมรักด้วยเลขอาหารเป็นอุปสรรคของคู่เราไหมคะอะไรครับเลขอาหารเป็นอุปสรรคคู่เราไหมอ๋ออาหารเลขเจ็ดเนี่ยเหรอผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยครับเพราะคู่ที่คบกันเลิกกันแบบปี2ปีเลิกกันมีเยอะแยะไปอะไรเจ็ดปีทำไมให้เห็นแค่ข้างหลังงานไม่เปิดหน้าสักทีเดี๋ยวปีที่8ที่9ที่10เดี๋ยวรอดูกันนะสัญญาแล้วใช่ไหมยังไม่ได้สัญญาพี่ใจเย็นเจ็ดปีนี่คุยเรื่องอนาคตบ้างหรือยังได้ผลเจ็ดปีเป็นระยะเวลาก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คุยไว้คือเสร็จตอนเนี้ยคือเราต่างคนต่างมีคนข้างหลังที่ยังอยากทําให้มันยังอยากดูแลยังอยากแบบตอนนี้ครอบครัวเรา2คนยังไม่สบายพออะไรอย่างเงี้ยครับอยากทําความฝันตรงนั้นให้มันได้ก่อนคิดเหมือนกันทั้ง2คนเลยครับคือข้อดีของเราทั้ง2คนก็คือมีครอบครัวที่คล้ายกันก็คือแบบว่าเป็นคนเหนือเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเค้าเรียกว่าเราก็มีความฝันที่อยากจะทำให้ครอบครัวเราสบายได้ก่อนอะไรเงี้ยคือตรงนี้อยู่เนี่ยไม่ได้ไปไหนกันอยู่ละคือก็เลยไม่ได้เป็นห่วงเรื่องเรื่องอนาคตของเรามากเท่าไหร่ยังเปิดตัวมาไม่ได้กลัวว่าเรตติ้งเราจะตกสาวๆจะหายโอ้พี่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมแต่หลายคนเขาก็เปิดกันอะไรเงี้ยผมว่านี่มันเป็นเรื่องปกติและธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเนาะสมัยนี้ใช่ครับถึงแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องปิดด้วยเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ผู้ชายก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ต้องมีความรักอ่ะ
มันก็ต้องมีคนที่คบกันอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินดาราอะไรก็ได้อย่างวันเกิดล่าสุดของไต้ฝุ่นใช่ไหมของเราหรือของฝ่ายหญิงของเกิดดีของฝ่ายหญิงครับไม่เลยค่ะไปเที่ยวก็พาไปเที่ยวทริปนี้แหละครับอ๋อทริปอังกฤษนี่คือเป็นทริปใช่ครับปาเปปาเปเป็นก็ไม่ยังเปแล้วครับก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากคือเราออกใช่ไหมครับช่วยกันออกนี่แหละครับก็คือเป็นของขวัญให้เขาใช่ครับคือผมว่าของขวัญที่มีค่าก็คือการใช้เวลาด้วยกันอยู่แล้วของขวัญอื่นให้ไหมคะอะไรครับไม่ได้ซื้ออะไรให้พิเศษคือปกติอ่ะเราก็จะให้กันทุกๆปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าคือตอนนี้เขาไม่ได้ขาดอะไรเงี้ยนอกผมว่าสิ่งที่ขาดเลยก็คือเรื่องเวลาซะมากกว่าผมเองทำงานในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีถ้าใครได้ดูจนถึงปลายปีเนี่ยผมแทบไม่มีเวลาแม้กระทั่งครอบครัวเองยังไม่ค่อยมีเวลาเลยก็คือผมเลยตั้งใจล็อกปลายปีเนี่ยเพื่อที่จะไปอะไรทีนี้ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สุดที่เราได้ทำเลยไหมก็ถือว่าใหญ่นะผมว่าแต่ละปีมันก็พิเศษต่างกันไปอยู่ที่ว่าผมก็จะพยายามดูว่าแต่ละปีเนี่ยเขาขาดอะไรหรือเราอยากให้อะไรอะไรปีหน้าก็ต้องใหญ่กว่านี้สิเดี๋ยวปีหน้าไปดาวอังคารแล้วเราเล่นครับจะเกิดหน้าเมื่อไหร่คะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆบางทีถ้าคนที่เห็นอยู่ใน IG บางทีผมก็ลงรูปคู่ลงรูปอะไรอย่างงี้ก็มีไม่ใช่รูปคู่อ่ะรูปที่อยู่ในกลุ่มใช่ใช่ครับได้เจอเห็นกันอะไรเฉียวๆใช่มั้ยคะที่ลงรูปก็ขาดไอ้นี่มีแต่ว่าผมโชคดีมากเลยผมไปอังกฤษผมเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยนะคือแบบตั้งแต่มีคนช่วยยกกระเป๋าขึ้นโดยที่เราไม่ต้องขอเขาช่วยจากสถานีรถไฟทํากระเป๋าตังค์ตกเนี่ยมีคนเดินตามมาเรื่อยเราก็เฮ้ยทำไมตามมาวะเดินมาเขาก็บอกว่านี่กระเป๋าของคุณใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอ้ยเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยที่นั่นแต่แอบได้ยินมาก่อนว่าไปยุโรปค่อนข้างอันตรายมีเจอเหตุการณ์อะไรยังไงอ๋อถามไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือผมตัวผมไม่ดันเจอทริปที่ดีเจอคนที่ดีที่ตรงนั้นนะครับผมก็เลยแบบว่าประทับใจก็ทำประทับใจโอเคนะคะครับ